งานหนึ่งใช่แล้วจะไม่ดีจะไม่ดีก่อนพักเบรกปิดท้ายก่อนพักเบรกสีสันสักข่าวไหมครับใช่ค่ะเชิญชวนนะคะคอกาแฟทั้งหลายค่ะเขาจะมีการจัดงานเทศกาลงานกาแฟครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของการรวมบาริสต้าแชมป์ระดับโลกนะคะที่คัดสรรมาเฉพาะในงานนี้เลยนะคะที่ชื่อว่า Iconic Club Coffee Fest 2023นะคะเป็นการยกขบวนร้านกาแฟคาเฟ่ชื่อดังมารวมไว้กว่า100ล้านนะคะแบรนด์ดังๆ 1,500 รายการมารวมกันสำหรับคนที่เป็น Coffee Lover นะคะจัดขึ้น10วันเต็มทีเดียวนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง10กันยายนนะคะที่เจริญนครฮอลล์ชั้น M รัชดาฮอลล์ชั้น1ริเวอร์พาร์คชั้น G ไอคอนสยามแล้วก็อีเวนต์สเปซชั้น M ICS Lifestyle Complex ที่อยู่ตรงข้ามกับไอคอนสยามค่ะเขาบอกงานนี้เป็นงานระดับประเทศทีเดียวนะคะที่จะมีการรวมคนดังที่ทุกคนจะได้สัมผัสกาแฟแบบสุด Exclusive มีกาแฟฝีมือชงพิเศษจากบาริสต้าระดับประเทศต่างๆเข้ามาร่วมด้วยนะคะชื่อดังต่างๆเขาจะมาคัดสรรจัดมาเสิร์ฟพร้อมกับให้กับคอกาแฟเลิฟเวอร์อย่างแท้จริงทีเดียวค่ะโอเคพักสักครู่ในช่วงหน้าเราจะไปสนทนากับน้องไอซ์ไอซ์ก้าวไก่ไอซ์รัชนกใช่ไหมรัชนกสีนอกเธอวันก่อนเธอเปิดศึกประธานกสทช.เธอแฉเธอประจานกลางสภาหมายถึงประจานประธานกสทช.ปรากฏว่าประธานกสทช.ขู่จะฟ้องอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันเรื่องนี้